สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ให้เกียรตินะครับในการรับฟังเรียนรู้อันอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องที่เห็นว่าการใช้ชีวิตของพวกเราในสังคมที่เราเองก็อยู่ในคำสอนของอันอิสลามการขอบคุณต่ออัลลอฮ์จึงเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ชีวิตของพวกเรามีอัลกุรอานในการดำเนินชีวิตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้อัลกุรอานเป็นทั้งทางนำแล้วก็เป็นยารักษาคนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคของหัวใจและทำให้กุรอานหรือกุรอานเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้คนได้รับความเมตตาและพ้นจากความเจ็บป่วยฉะนั้นพี่น้องที่รับฟังการเรียนรู้อันอิสลามศาสนาอันอิสลามเป็นศาสนาที่มุสลิมเชื่อว่าเป็นศาสนาที่จะดูแลผู้คนเป็นศาสนาที่ควบคุมระบบระเบียบการดำเนินชีวิตของมุสลิมไม่ว่ามุสลิมคนนั้นจะนับถือหรืออยู่ในเชื้อสายใดพูดภาษาอะไรก็ตามนะครับกุรอานเป็นสิ่งที่จะเป็นคำตอบในการเชื่อมโยงการเป็นพี่น้องระหว่างกันและกันด้วยเหตุนี้เองนะครับคนที่เอาใจใส่อันอิสลามคนที่ดูแลอันอิสลามนะครับเราจึงบอกกับพี่น้องว่านั่นคือความสำเร็จในชีวิตของพวกเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมอยู่กับกฎระเบียบอยู่กับคำสอนของอันอิสลามเราจะต้องมีระบบระเบียบในการดำเนินชีวิตทุกครั้งไปพี่น้องครับเรามีที่ยืนในสังคมอยู่แล้วทุกคนมีที่ยืนทุกคนมีที่อยู่ที่อาศัยเราเองในชีวิตการทำงานของพวกเราก็จะมีโอกาสได้หยุดแวะในการเคารพในการดูแลพี่น้องของพวกเราเยี่ยมเยียนบ้านนั้นเยี่ยมเยียนบ้านนี้หรือแม้กระทั่งการไปมาหาสู่กันตามองค์กรนะครับองค์กรนั้นมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือองค์กรนี้หรือแม้กระทั่งการแวะผ่านแล้วนึกถึงกันนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างองค์กรในระหว่างครอบครัวในระหว่างสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังบอกถึงที่ยืนของคนที่เป็นมุสลิมในโอกาสในการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมอาหรับในยุคก่อนเราจึงเห็นว่าผู้คนมีกลุ่มมีก้อนทุกคนมีที่อยู่มีหลักแหล่งในการทำอาชีพของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าคุณก็ต้องมีแหล่งค้าขายไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศคุณก็ต้องมีที่ที่จะต้องทำงานย่านนั้นย่านนี้หรือตึกนั้นตึกนี้
คุณเป็นครูบาอาจารย์คุณก็ต้องมีที่สอนหนังสือนะครับโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ฉะนั้นทุกอาชีพที่เราทำเราต้องมีแหล่งอาชีพนั้นในการที่จะเป็นพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพของการดูแลอาชีพของเราด้วยเหตุนี้เองนะครับด้วยกับอาหรับเองก็จะต้องมีหน้าที่มีสถานที่ในการทำงานคุณกับออฟฟิศหน้าที่ของคุณก็ขับแท็กซี่คุณก็ต้องอยู่บนรถแท็กซี่คุณขับวินมอเตอร์ไซค์คุณก็ต้องเกาะกลุ่มอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับจะเป็นหน้าปากซอยหน้าตึกหน้าคอนโดหน้าอะไรก็ตามคุณอาชีพทำนาทำสวนคุณก็ต้องอยู่กับเรื่องสวนไร่นาทุกคนมีอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิศวะก็ต้องมีที่อยู่มีที่พำนักด้วยกันแต่หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกให้เราใช้สถานที่อิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องของการประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่มีอาชีพไหนที่จะดีไปกว่ากันนะครับอาชีพนู้นจะบอกว่าเงินเดือนเยอะกว่าแล้วมันจะต้องดีกว่าทำงานมีแอร์ห้องแอร์แล้วจะดีกว่าคนที่ไม่มีแอร์ไม่ใช่แต่ที่กำลังบอกว่าอาชีพทุกอาชีพมันมีที่อยู่อาศัยมันมีหลักแหล่งในการประกอบสัมมาอาชีพมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญก็คือเวลาเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยที่ของเราจะมีเกียรติที่ของเราจะมีคนยอมรับที่ของเราจะมีบรรยากาศในชีวิตมันอยู่ที่ว่าเราเอาอิสลามเข้าไปอยู่เข้าไปใช้ในสถานที่ที่เราทำงานหรือเปล่าเราถึงจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาบางคนอาจจะอยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมหมดนะครับหรืออาชีพที่เลือกทำเป็นอาชีพที่ดีแต่เราไม่มีโอกาสได้รำลึกถึงอัลลอฮฺในที่ตรงนั้นในออฟฟิศตรงนั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เราได้รับผลบุญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราเตือนกับพวกเรานะครับที่บอกว่าอียากุมพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังเอาไว้ให้ดีวะยูลูสนะครับกับการที่คุณจะต้องสัญจรไปมาแล้วมีหลักแหล่งในการต้องพำนักอยู่ตามอัตนิตุรกอดก็หมายถึงทางสัญจรไปมาทางสัญจรไปมานบีไม่ได้ปฏิเสธอาชีพแต่นบีให้เราระวังอาชีพบางอาชีพที่บางทีเราไม่ได้นำอิสลามมาใช้ในอาชีพของเราหะดีษบทนี้พูดถึงอาชีพของใครก็ตามที่ทำงานอยู่ใกล้ถนนใหญ่ทำการอยู่ใกล้แหล่งชุมชนทำงานอยู่ใกล้คนที่พลุกพล่านนบีสอนกับพวกเรานบีบอกว่าถ้าคุณต้องไปทำงานหรือไปอาศัยหรือไปหยุดอยู่บนถนนหรือสถานที่ที่แออัดที่มีคนคับข้างแล้วก็สัญจรไปมานบีบอกว่าอียะกลุ่มพวกท่านระวังเอาไว้ให้ดีก็ดูพอนบีพูดแบบนี้ซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีนะอบีซาอิดคุดรีฮีก็เป็นคนหนึ่งที่ถามท่านนบีบอกนบีเราเนี่ยบางทีจะต้องนั่งหรือหน้าที่การงานเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ตามที่ชุมชนแออัดที่คนพลุกพล่านไปมาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีบอกว่ามาลานาบุตตะอินนามาฮิยะมาจาลิซานานะตะฮัดดะตุฟีฮาถ้าเกิดนบีบอกว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปนั่งตามที่เหล่านี้ท่านนบีเตือนเอาไว้กว้างๆก่อนว่าถ้าใครคนหนึ่งคนใดไม่จำเป็นนะครับไม่มีธุระไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปนั่งที่ที่เขาสัญจรไปมาไปนั่งตรงนั้นตรงนี้นะครับซอฮาบะห์ก็ถามว่าถ้าในกรณีที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องนั่ง
ช่นออฟฟิศเรานี่มันต้องอยู่หน้าถนนธุรกิจเรามันถึงจะสามารถเดินไปได้วินมอเตอร์ไซค์มันต้องจอดปากซอยนะครับคนจะได้เห็นนะครับหรือร้านอาหารร้านข้าวแกงร้านอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสถานที่ที่อยู่ตรงที่ที่คนแออัดเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ขายของได้ซาบักก็บอกพวกเราก็เหมือนกันถ้าโอกาสเราหนีไม่ได้แล้วครับมันจะต้องนั่งตรงนี้แหละจะต้องทำยังไงซาฮาบะบอกแบบนี้ท่านนบีก็บอกว่าฟาอิดาอาบัยตุมถ้าท่านคิดว่าตัวเองยังไงก็ต้องนั่งปฏิบัติตามคำสอนของฉันไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันไม่ได้ว่าให้หลีกเลี่ยงเนี่ยแต่พวกท่านก็ยังบอกว่าฉันจะต้องนั่งตรงนี้เนี่ยฟาอตูอัตตอรี่ก็นบีก็บอกว่าถ้าอยากจะนั่งต้องมีข้อแม้ถ้าจะนั่งตามทางที่มีคนแออัดมีคนสัญจรไปมานบีก็บอกว่าถ้าจะนั่งแล้วอยากจะได้ผลบุญอยากจะพ้นจากบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบต้องทำรายการดังต่อไปนี้ซอฮาบะก็ถามว่าท่านนบีถ้าฉันจะนั่งแล้วฉันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้อัลลอฮฺรักเพื่อให้ฉันมีกำไรในการทำความดีเป็นเสบียงนบีก็บอกครับว่า1ถ้านั่งแล้วได้รับผลบุญนั่งแล้วไม่เพิ่มบาปก็คือ1กอตุลบาศรสิ่งแรกก็คือต้องระวังสายตาเอาไว้ให้ดีนะครับต้องระวังสายตาต้องลดสายตาเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าคนที่ผ่านไปผ่านมามันจะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนที่แต่งตัวปกติคนที่แต่งตัวไม่ปกติคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นคนที่คุมฮิญาบคนที่ไม่คุมฮิญาบนบีก็บอกว่าอย่าพยายามเอาสายตาไปดูแลไปจ้องคนเหล่านั้น1รักษาสายตาลดสายตาลงต่ำข้อที่2วะกัฟฟุลอะซาและอย่าสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับคนสัญจรไปมายังไงครับสร้างความเดือดร้อนบางทีเราอาจจะสร้างความเดือดร้อนเช่นตะโกนแซวนี่ก็เรียกการสร้างความเดือดร้อนเอาของปาใส่ถนนหรือคนสัญจรไปมานี่ก็เรียกการสร้างความเดือดร้อนเราจึงเห็นที่เรียกว่าจิโก้ที่นั่งปากซอยใช่ไหมครับบางทีก็ส่งสัญญาณบางทีก็แซวบางทีก็ส่งเสียงนะครับเหมือนกับการจีบเหมือนกับการดูถูกเหมือนกับอะไรก็ตามนบีก็บอกข้อที่2ตาต้องรักษาไว้ดี2ปากมือเท้าต้องปลอดภัยนะครับจากการที่ผู้คนสัญจรวะรดุสสลาม ประการต่อที่3ครับแน่นอนว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาเห็นเราเขาเห็นว่าเราเป็นมุสลิมเขาก็ต้องให้สลามเราถูกไหมครับก็ต้องให้สลามเราฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเมื่อมีคนให้สลามและเราเองในฐานะเป็นคนที่นั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็เรียกว่าเป็นมาชีเป็นคนเดินฉะนั้นคนเดินต้องให้สลามกับคนนั่งเมื่อเรานั่งอยู่เราก็ต้องรับสลามเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่เขาไม่รู้ไม่ชี้ไม่ทักไม่ถ่ายประการต่อมาก็คือว่ามุดบิลมารูฟว่าอัมรุบิลมารูฟต้องเตือนคนให้ทำความดีนะครับพอเราเห็นเราเห็นการสัญจรไปมาเราเห็นของหล่นเราเห็นของตกเราเห็นรถชนฉะนั้นเวลาเห็นใครได้เดือดร้อนอะไรต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่นั่งไม่ได้สนใจและประการสุดท้ายก็คือวันนะยูอานินมุงกัดแล้วก็ต้องไม่ทำความชั่วหรือใช้คนให้ทำความชั่วหรือห้ามคนจะทำความชั่วถ้า4รายการนี้นะครับพี่น้องสามารถทำได้ก็นั่งตรงนั้นได้แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับนบีก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงไปแทนที่มันจะได้ผลบุญแทนที่มันจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็อาจจะไม่ได้รับความเมตตาฉะนั้นเราจึงเห็นได้ครับว่าอิสลามเนี่ย
ได้วางกรอบการดำเนินชีวิตของพวกเราว่าชีวิตเรากับคู่คนมันมีความสัมพันธ์กันอิสลามได้ฉายภาพถึงนะครับว่ามุสลิมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมก็ตามจะเป็นสังคมที่มีแต่มุสลิมด้วยการสังคมที่มีที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีศาสนาอื่นเข้ามาเราก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นมัจลิสละยุคซีรุฟีฮิลกอลัดว่าฟูดูลุนกะลามุสลิมจะไปอยู่ในสังคมไหนต้องหนึ่งต้องรักษาคำพูดเขาเรียกว่าไม่บ้าน้ำลายสองและพูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์อย่าพูดในสิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์เพราะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นหรือพูดในท่าทางคมท่าทางดูถูกนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนที่อาจจะไม่เข้าใจอิสลามได้เห็นว่านี่คือมุสลิมเป็นมุสลิม24ชั่วโมงไม่ใช่มุสลิมแค่เพียง1ชั่วโมงในขณะที่อยู่ในมัสยิดไม่ใช่1ชั่วโมงในขณะที่อยู่หน้ากุบาอาจารย์แต่เราต้องเป็นมุสลิม24ชั่วโมงอยู่ในบ้านก็ต้องแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมานอกบ้านก็ต้องแสดงความอัตลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมาในตลาดก็ต้องมีร่องรอยของการเป็นมุสลิมจากคดีสุดนี้เราจึงเห็นว่าอิสลามพูดถึงสังคมรวมองค์รวมในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอะไรครับมาตาจาละสะกาวมุนมัจลิซันมาตาจาละสะกาวมุนมัจลิซันกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามเขาจะไม่จับกลุ่มเป็นองค์ประชุมเป็นหมู่คณะนะครับยกเว้นอะไรครับฟะลัมยุนซิดบะดูฮุมลิบะดินฟะลัมยุนซิดบะดูฮุมลิบะดินเวลายกกันมาเวลาเข้าองค์ประชุมกันแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีใครฟังใครแปลว่าต่างคนต่างคุยนะครับเป็นองค์ประชุมเนี่ยแล้วต่างคนต่างคุยคนนั้นก็คุยทีคนนี้ก็คุยทีไม่มีคนฟังไม่มีคนให้ความเห็นนบีบอกว่าอะไรครับอิลลานาซาอ์มินดาลิกัลมัจลิสถ้าองค์ประชุมเป็นแบบนี้ต่างคนไม่ฟังใครครับอยากคุยก็คุยอยากจะเลิกก็เลิกอยากจะแล้วแต่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะถอดบารอกัตจากองค์ประชุมนั้นจากสังคมนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับนี่คือบทบาทที่ท่านนบีบอกว่าสังคมมุสลิมเวลาเราไปนั่งตรงไหนก็แล้วแต่มันจะมีมารยาทที่อิสลามกำหนดเอาไว้และถ้าเราไม่รักษามารยาทเหล่านั้นเด็กผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามนะครับใครมาก่อนใครมาหลังใครควรจะพูดใครควรจะฟังมันก็จะไม่มีบรารักัดเกิดขึ้นเพราะท่านยาบิบอิบนุซัมรอได้บอกว่ากุนนาอิดาอัตัยตันนบีพวกเราในเวลาอยู่กับท่านนบีและเมื่อมาหาท่านนบียาลัสะอาฮาดูนาพวกเราจะมาแล้วก็จะมานั่งนะครับไฮสุยันตาฮีหมายถึงมานั่งต่อแถวกันไม่มีการแทรกแถวนี่คือมารยาทของเราในหมู่คณะไม่ว่าเราจะไปนั่งตรงห้องอาหารไม่ว่าเราจะไปนั่งตรงไปเข้าคิวรอรถไฟไปเข้าคิวรอรถจักรยานนะครับหรืออะไรก็ตามต่อแถวนบีบอกนี่คือมารยาทในการที่มุสลิมจะแสดงอัตลักษณ์ออกมาว่าฉันเป็นมุสลิม24ชั่วโมงไม่แซงคิวให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือเด็กหรืออะไรก็ตามถ้าเราทำแบบนี้พี่น้องคิดว่านั่นคือผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราอย่าคิดว่าเราแพ้กับสังคมผู้คนเห็นว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่กล้าที่จะโอ้อวดไม่กล้าที่จะแข่งกับคนอื่นแต่ในสายตาของความเป็นมุสลิมเราบอกว่าทุกสิ่งทุกที่เราทำนั้นมันมีผลบุญตอบแทนอยู่ฉะนั้นมุสลิมอยู่ตรงไหนเลือกที่นั่งตรงไหนอยู่ในสังคมไหนก็ตามเราจะต้องเป็นมุสลิมที่แสดงออก24ชั่วโมงครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม